ัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบจะเห็นได้จากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คนได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นพฤติกรรมของผู้คนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับยุคดิจิทัลทั้งลักษณะของการดำเนินกิจการต่างๆและพฤติกรรมการบริโภคและการซื้อสินค้าหน้าร้านผู้คนหันมาซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นอีกทั้งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างมีนัยสำคัญสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDAกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยผลสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยปี2560และคาดการมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยปี2561ชี้ยอดการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์เติบโตต่อเนื่องหนุนไทยเป็นผู้นำอีคอมเมิร์ซของอาเซียนการสำรวจนี้จะเห็นได้ว่ามูลค่าอีคอมเมิร์ซมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยในปี2560ไทยมีมูลค่าอีคอมเมิร์ซทั้งสิ้น 2,762,503.22 ล้านบาทและคาดการปี2561ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีมูลค่าถึง 3,152,232.96 ล้านบาทซึ่งในปี2561มูลค่าอีคอมเมิร์ซมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี2560สูงถึงร้อยละ 14.04 หากพิจารณาคาดการมูลค่าอีคอมเมิร์ซปี2561พบว่ามูลค่าอีคอมเมิร์ซโดยส่วนใหญ่เป็นมูลค่าอีคอมเมิร์ซแบบ B2B ซึ่งมีจำนวน 1,712,484.33 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 54.36 ของมูลค่าอีคอมเมิร์ซปี2561รองลงมาคือมูลค่าอีคอมเมิร์ซแบบ B2C มีจำนวน 865,456.99 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 27.47 และมูลค่าอีคอมเมิร์ซแบบ B2G มีจำนวน 572,291.64 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.17 ตามลำดับซึ่งเมื่อเทียบมูลค่าการเติบโตอีคอมเมิร์ซของปี2561กับปี2560จะพบว่ามูลค่าของประเภท B2B มีการเติบโตขึ้นเป็นจำนวน 1,712,484.33 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.55 การเติบโตของมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยนอกจากกลุ่ม B2B จะมีการเติบโตอย่างน่าสนใจแล้วในกลุ่มของ B2C ก็มีการเติบโตน่าสนใจไม่น้อยหน้ากันจากการเข้ามาแข่งขันของ e-marketplace การปรับตัวของห้างค้าปลีกและแบรนด์สู่ออนไลน์ในรูปแบบ e-tailer ที่เข้ามาแข่งขันเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มาช้อปออนไลน์มากขึ้นเพราะเจ้าของธุรกิจทุกประเทศทั่วโลกเชื่อว่าการซื้อจำนวนน้อยปริมาณมากๆทำให้เกิดการแข่งขันได้โดยในปี2561มูลค่าการเติบโตธุรกิจอีคอมเมิร์ซในรูปแบบ B2C มีการเติบโตขึ้นเป็นจำนวน 865,456.99 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.04